คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะครับที่เป็นรถพ่วง22ล้อจู่ๆเนี่ยก็ขับปัดออกมาแล้วก็ไปโดนรถเก๋งนะฮะมีผู้บาดเจ็บมีเด็กเจ็บด้วยนะครับย้อนกลับไปดูคลิปกันก่อนครับทะเลาะกับแฟนมาโหยเธอรถชนรถเขารถคนอื่นนะดิตอนนึงลงไปช่วยเธอมีเด็กด้วยผู้ชมครับคลิปนี้ใครเห็นแล้วก็ตกใจนะฮะครับเพราะว่าเห็นเด็กเนี่ยกระเด็นออกมาจากรถด้วยนะครับรถพ่วง22ล้อครับคุณผู้ชมครับวิ่งอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าพระราม2ตอนแรกอยู่ซ้ายอยู่ดีๆฮะหลังจากนั้นเนี่ยเอ๊ะทำไมจู่ๆปัดมาขวาแล้วมาชนรถเก๋งคันนี้ไปกระเด็นติดขอบทางพังยับเยินเลยครับดูฮะโอ้โหเคราะห์ดีนะครับที่ไม่มีใครเสียชีวิตเพราะว่าคนในเก๋งเนี่ยบาดเจ็บหมดเลยครับแล้วมีเด็ก2ขวบด้วยนะครับหลังเกิดเหตุปรากฏว่ารถพ่วงเนี่ยเขาขับไปต่อนะคุณผู้ชมครับขับไปต่อนะครับแล้วไปจอดอยู่ใต้ทางต่างระดับเอกชัยก็คือหนีอ่ะหนีครับแล้วรถเนี่ยไปจอดอยู่ตรงนั้นคนขับก็ไม่อยู่อีกคือห่างจากจุดที่ก่อเหตุประมาณ3กิโลเมตรเลยนะใช่เจอแต่รถไม่เจอตัวคนขับนะครับล่าสุดครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคนขับรถเก๋งชื่อคุณปรางทิพย์อายุ32ปีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับคุณอลิสาอายุ25และเด็กหญิงวัย2ขวบนะฮะคุณปรางทิพย์บอกแบบนี้เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตัวเธอน้องสาวและหลานสาวกำลังกลับบ้านตอนนั้นขับประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นแล้วล่ะว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยหักหัวมามากเกินไปแต่มันไม่ทันจริงๆไม่รู้จะหนีไปไหนอะฮะหนีซ้ายก็ไม่ได้เข้ามาหนีขวาก็ติดเนี่ยฮะตอนนั้นคิดแล้วไม่รอดแน่เพราะหมดสติเลยครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องสาวกับหลานเนี่ยกระเด็นออกจากตัวรถหลังเกิดเหตุเจ้าของรถมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเพื่อขอโทษบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรถเสียการควบคุมเพราะตกหลุมเจ้าของรถว่าแบบนั้นแต่คนขับหนีไปเพราะตกใจครับสองตกเลยนะตกหลุมกับตกใจแต่ส่วนตัวเนี่ยเธอบอกว่าเอ๊ะเทรลเลอร์เนี่ยเหมือนตั้งใจชนหรือเปล่าครับหรือถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยลงมาดูหน่อยไหมไม่ใช่หนีไปแบบนี้เจ้าของรถยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะพาตัวคนขับไปมอบตัวในวันนี้นะครับส่วนอาการของคุณปรางทิพย์มีแผลถลอกฟกช้ำตามร่างกายนิ้วแตกคุณอลิสาหัวแตกหลานสาวนี่หนังบริเวณข้อมือหลุดเอ็นขาดผ่าตัดตั้งแต่เมื่อคืนขอให้ทั้ง3ท่านหายดีเร็วๆวันนะครับครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ